แล้วก็มาถึงเรื่องนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสะท้อนอยู่เหมือนกัน1ปืน2ดูจะคลั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีบางบัวทองท่านผู้ชมปรากฏว่าชาวบ้านนี่ผวากันทั้งหมู่บ้านแล้วพี่ขับรถเข้ามาเจอเหตุการณ์นี้ลงไปไม่ใช่โอ้เลือดเต็มตัวเลยนะคะกระโดดขึ้นมาอยู่หน้ารถมันจะพระไม่ดีแล้วว่ามันขโมยพระเข้ามาทั่วเลยแล้วเอาพระตัวเองพระไม่มีแล้วเลยผมลูกของเมียหมดแล้วเออโอ้ตายถ้าน้องไบร์ทอยู่ในรถอ่ะโอ้ยนี่คือเอามือล้วงของที่อยู่ในรถนะคะมึงไปเลยมึงไปเลยนี่เจ้าของเขาออกมาไล่วิ่งหัวซุกหัวชุนไปอย่างนั้นแต่ตอนที่เกิดเหตุผมจะบอกก่อนที่บังไว้จะลงรายละเอียดชายคนนี้เคยก่อเหตุจับลูกเป็นตัวประกันเมื่อตั้งแต่ปี5556แล้วถูกเอาไปดำเนินการแล้วออกมาอยู่ที่บ้านต้องนานแล้วชาวบ้านในละแวกนั้นเขาบอกนี่เราจะทำมันยังไงอยู่ด้วยความหวาดระแวงไม่มีใครสามารถทำอะไรได้แล้วที่สุดเมื่อวานนี้ก็เกิดเรื่องนี้ความจริงเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมน้องใบค่ะ7โมงครึ่งตอนเช้าเลยนะใช่ค่ะเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนี้พิมานการ์เด้นเจ้าของบ้านชื่อคุณอู๋อายุ45นอกจากเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของรถด้วยจอดอยู่หน้าบ้านผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุคลั่งเนี่ยชื่อนายจีรศักดิ์อายุ31อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ห่างไปประมาณ5หลังก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพที่เขาก่อเหตุ9ตุลาตอน7โมงครึ่งคุณอู๋บอกนอนอยู่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเลยเดินมาดูเห็นกำลังปีนขึ้นมาแล้วทุบรถไม่รู้สาเหตุไม่มีเหตุผลไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขาพอมาดูที่รถเนี่ยเลยบอกภรรยารีบเรียกตำรวจแล้วก็เอาไม้ออกมาอย่างที่ว่าค่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีจีรศักดิ์เนี่ยวิ่งหนีไปหลบใต้รถเขานะคะตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปปรากฏวันจันทร์ส่งฟ้องศาลศาลพิพากษาจำคุก1เดือนค่าเสียหายยังไม่มีการพูดถึงใช่ไหมแล้วนี่แกบอกแกเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะเจ้าของบ้านเนี่ยน้องไรเพิ่งย้ายมาอยู่ได้6เดือน3เดือนที่แล้วก่อนจะเกิดเหตุเนี้ยคุณอู๋บอกผมก็นั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็มาตะโกนด่าผมหน้าบ้านหาว่าผมไปมองหน้าเขาทั้งที่ผมไม่รู้จักเขาไม่เคยมองหน้าเชื่อถามจากชาวบ้านคือทุกคนเดือดร้อนกับจิรศักดิ์คนนี้ค่ะทุกคนอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่อย่างหวาดวิตกกันมาเป็นปีๆคุณอู๋บอกผมเพิ่งมาอยู่ผมก็หวาดวิตกไปด้วยเพราะลองดูในข่าว6ปีที่แล้วเขาก่อเหตุจับลูกอายุ10เดือนเป็นตัวประกันตำรวจมากันเยอะเลยตอนนั้นเขาซ้อมเมียตัวเองด้วยผมเพิ่งย้ายมาผมไม่ค่อยทราบข่าวแต่พอไปดูประวัติย้อนหลังถึงได้เห็นว่ามันมีข่าวนี้ขณะที่มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ายังไงนั้นต้องไรคุณธนาภาอายุ39บอกเขาว่าอยู่กับครอบครัวเขาจิรศักดิ์เนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจิรศักดิ์เป็นคนแบบไหนไม่มีใครใส่ใจแต่ที่หนักก็คืออย่างที่บอกเขาจับลูกซึ่งอายุแค่10เดือนกับเมียเขาเป็นตัวประกันประมาณปี5556ตอนที่เจอเคสนั้นน่ะก็รู้สึกแล้วว่าจิรศักดิ์คนนี้ไม่ปลอดภัยตอนเขาจับลูกกับเมียเขาเป็นตัวประกันนี่เหมือนเขาก็เสพยาแล้วเขาหลอนค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับเคสนี้ก็แปลว่าไม่ใช่เคสแรกใช่ไหมเพราะก่อนหน้าเนี่ยไปทุบกระจกเอาปองเอาปืนไปเนี่ยใช่บ้านก่อนหน้านี้น่ะถือมีดแล้วเดินเข้าไปในบ้านคนอื่นค่ะคือถ้าบ้านใครไม่ล็อกเนี่ยคุณธนาภาเธอใช้คำว่าซวยเขาเดินไปทุกบ้านเลยเดินเข้าไปเลยค่ะอย่างบ้านเลขที่7เนี่ยเขาถือมีดเข้าไปแล้วไปทำร้ายข้าวของของบ้านนั้นย้ายหนีเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่เราพึ่งพารัฐพึ่งพาหลวงไม่ได้เหรอตอนนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยคุณธนาภาบอกเขาอยากจะขายบ้านหนีกันหมดแล้วเพราะว่าเขากลัวค่ะสองหลังตรงนั้นเนี่ยคุณธนาภาชี้สองหลังนั้นก็โดนไปบ้วนน้ำลายใส่แล้วก็ด่าค่ะเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมานานไม่ครั้งแรกแต่ทุกคนไม่กล้าที่จะพูดเพราะเขาเคยบอกมาว่าถ้ากลัวมาได้มาหลายทุกคนจะเดือดร้อนนี่ขออีกเขาจะไม่ปล่อยเอาไว้เพื่อนบ้านบอกไม่มีความปลอดภัยเลยใครจะมาช่วยเราถ้าเขาป่วยญาติพาไปรักษาได้ไหมในที่ที่ควรจะอยู่มาใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงมีปัญหากับคนอื่นวันถ้าเกิดข้างขึ้นมาเราจะไปเรียกร้องจากใครถ้าเกิดเหตุไปแล้ววัวหอมวัวหายล้อมคอกเนี่ยมันจะไม่ใช่ฟังเสียงชาวบ้านก่อนนะ
ชุนชนาภาเนี่ยเคสของพี่เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเคสแรกก็คือก่อนหน้านั้นก็คือเขาจะถือมีดเดินเข้าไปในบ้านของคนอื่นซึ่งถ้าบ้านใครไม่ล็อกคนนั้นก็จะซวยเขาจะเปิดทุกบ้านที่ไม่ล็อกแล้วมีบ้านเลขที่7เนี่ยเขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาถือมีดไปแล้วก็ไปทำลายข้าวของเขาจนบ้านหลังนั้นอ่ะเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วคือเคสที่หนักก็คือเขาจับลูกแล้วก็ภรรยาเขาอ่ะเป็นตัวประกันคือพอเรามาเจอเคสนั้นอ่ะเราก็เห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแล้วเขามาใช้ชีวิตอยู่ยังขับรถใช้ชีวิตอยู่บางทีขับรถมาเราสวนกันเราก็ยังกลัวเลยแต่ทุกคนไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่าเขาเคยบอกว่าคือถ้าเขาออกมาได้เนี่ยทุกคนก็จะเดือดร้อนไงเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาอะไรมาอีกหรือเปล่าเอาปืนเอาอะไรมาอีกหรือเปล่าวิ่งไล่ฟันใครแล้วใครจะมารับผิดชอบเราอ่ะต้องตายฟรีอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราเกิดไปยิงเขาขึ้นมาเราเองเราที่ผิดน่ะไม่ใช่เขานะเราหาความปลอดภัยไม่ได้แล้วอ่ะเราเหนื่อยคือจะต้องมาระวังตัวเองขนาดนั้นอ่ะผมอ่านข่าวนี้ผมยังเหนื่อยแทนเลยครับคุณชนภาเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเห็นใจจริงเจ้าของรถฟังสักนิดนึงไหมคงช็อกกับเพิ่งมาอยู่6เดือนเนี่ยทำไมเอาถึงมาทำรถของเราไม่ทราบครับเขาไม่มีเหตุผลครับผมไม่ทราบผมไม่เคยรู้จักอะไรกับเขาครับไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขาครับผมเพิ่งย้ายมาได้ประมาณ6เดือนเมื่อราว3เดือนที่แล้วผมนั่งอยู่ในบ้านเขามาตะโกนด่าผมหน้าบ้านหาว่าผมมองหน้าเขาซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ได้มองหน้าเขาผมอยู่ของผมในบ้านไม่เห็นเขาด้วยซ้ำครับถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ติดต่อญาติเขามารับตัวไปอยู่อย่าให้มาอยู่ที่นี่เลยครับคือเดือดร้อนมากครับอยู่กันอย่างหวาดกลัวหวาดวิตกมาเป็นปีๆส่วนผมก็เพิ่งย้ายมาก็หวาดวิตกอยู่ตลอดจนต้องกั้นประตูเนี่ยครับเพราะว่ามันน่ากลัวครับท่านผู้ชมนับถอยหลังเลยหมู่บ้านนี้เกิดเหตุวันที่เท่าไหร่นะวันที่9ใช่ไหมใช่ค่ะเขาถือว่าถูกจับไปแต่วันนั้นนับแล้วเดือนหนึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเดือนหนึ่งแล้วเขาจะกลับมาแล้วเขาจะกลับมาสร้างความหวาดผวาให้กับพวกท่านเราจะทำกันยังไงน่ากลัวมาก